ไบเดนเวิร์ดถึงคิวอเมริกาเจอวิกฤตแรงงานรอบทิศพนักงานสนามบิน15แห่ง 144,000 คนนัดหยุดงานทั่วประเทศหลังจากสหรัฐผ่อนคลายการนัดหยุดงานของพนักงานรถไฟทั่วประเทศได้บางส่วนก็ต้องมาเจออีกปัญหาใหญ่เมื่อพนักงานสนามบินประท้วงและนัดหยุดงานทั่วประเทศกว่า 144,000 คนตามมาอีกระรอกที่น่าสังเกตก็คือส.ส.ของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมายเพิ่มค่าจ้างก็เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงด้วยงานนี้ประธานาธิบดีไบเดนต้องอึ้งจะมองว่าเป็นการสร้างผลงานความนิยมให้แก่พรรคเดโมแครตแต่ทำให้ฝ่ายบริหารและตัวไบเดนเสียรางวัลประหนึ่งไร้ประสิทธิภาพในการบริหารปัญหาแรงงานจนเกิดวิกฤตต่อจากสหภาพแรงงานการรถไฟก็เป็นสหภาพแรงงานการบินสถานการณ์ไม่ต่างจากกรณีนัดหยุดงานของพนักงานรถไฟแม้จะเจรจาได้บางส่วนก็ยังไม่อาจสยบปัญหาที่หมักหมมมานานได้ทั้งหมดเพราะปัญหาภาคขนส่งโลจิสติกไม่ใช่แค่ค่าแรงไม่คุ้มค่าครองชีพทั้งหมดรอวันปะทุใหญ่เท่านั้นเรื่องนี้พรรคหรือพับบิกันจับตาดูอย่างใกล้ชิดแต่เงียบปากไม่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ควรจะเป็นวันที่9ธันวาคม65สำนักข่าวสปุตนิกและ NBC News รายงานว่าพนักงานมากกว่า 144,000 คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการปฏิบัติการสนามบินในสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานในสนามบินจะเข้าร่วมการประท้วงนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่ก่อวอร์ดแล้วในวันนี้จากข้อมูลของ IBIS Worldตัวเลขผู้เข้าร่วมนั้นเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อรวมบริษัทผู้รับสัมปทานและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องพนักงานในสนามบิน15แห่งทั่วประเทศรวมถึงนิวยอร์กดัลลัสวอชิงตันดีซีลอสแอนเจลิสและที่อื่นๆกำลังเข้าร่วมการชุมนุมในพื้นที่โดยเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมาย Good Job for Good Airport Actซึ่งจะทำให้พวกเขามีระดับพื้นฐานค่าจ้างและผลประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิมซึ่งไม่สอดคล้องค่าของชีพสูงเงินเฟ้อยังพุ่งและสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอยในปัจจุบันในขณะเดียวกันการหยุดงานอย่างเป็นทางการกำลังเกิดขึ้นแล้วในสนามบินหลัก3แห่งได้แก่สนามบินนานาชาติโลแกนในบอสตันสนามบินนานาชาติโอแฮในชิคาโกและสนามบินนานาชาตินัวลิเบอร์ตี้ไม่ชัดเจนว่าการนัดหยุดงานส่งผลกระทบต่อการบริการหรือไม่แต่มีความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญการนัดหยุดงานมีการวางแผนเป็นเวลา24ชั่วโมงและเริ่มขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากฎหมาย Good Pay for Good Airport จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงสำหรับพนักงานสนามบินและกำหนดให้มีวันหยุดพักร้อนค่ารักษาพยาบาลและผลประโยชน์อื่นๆผู้ประท้วงที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้รวมตัวกันที่ Capitol Hill เมื่อวันพฤหัสโดยมีชัคซูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาเข้าร่วมเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิก2คนที่แนะนำร่างกฎหมายต่อวุฒิสภาเอสมาคีและริชาร์ดบรูแมนทานสสเดโมแครตเซซุสชวยกาเซียและเอเลเนอร์โฮมนอร์ตันซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรก็เข้าร่วมการประชุมเช่นกันกองหน้าของเหล่าพนักงานกำลังประท้วงนายจ้างโดยตรงที่ Swissport International คนงานกล่าวว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากสภาพการทำงานที่ไม่ยุติธรรมและไม่ปลอดภัยและค่าจ้างที่ต่ำแต่ทาง Swissport ปฏิเสธว่าไม่จริงที่ว่าสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยและกล่าวว่าค่าจ้างสามารถแข่งขันกันได้สหภาพพนักงานบริการระหว่างประเทศหรือ SEIU กล่าวว่ามีการขอให้พนักงานทำงานมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงพวกเขาทราบว่าเวลาในการทำความสะอาดห้องโดยสารลดลงเหลือเพียงไม่กี่นาทีคนงานบางคนรวมถึงคนงานที่หยุดงานประท้วงที่โลแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้กล่าวหาว่านายจ้างขโมยค่าจ้างโดยให้ทำงานนอกหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มและหนุนสหภาพแรงงานเดินหน้าต่อต้านสวิสพอร์ตเต็มเหนี่ยวในขณะเดียวกันพนักงานที่ขนสัมภาระลงจากเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติลาโกเดียก็ได้รับคำสั่งให้ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องโดยสารด้วยเช่นกันจึงตัดสินใจเข้าร่วมนัดหยุดงานด้วยเมรี่เคเฮนรี่ประธาน SEIU กล่าวในการแถลงว่าตอนนี้พนักงานสนามบินกำลังยึดอำนาจร่วมกับคนทำงานทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจของสหรัฐตั้งแต่สตาร์บัคไปจนถึงอเมซอนฟาสต์ฟู้ดไปจนถึงแม่บ้านดูแลที่บ้าน
และอื่นๆเพื่อเรียกร้องเพิ่มค่าตอบแทนจากนายจ้างและจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้งอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกซ้ำหลายครั้งในปีนี้เนื่องจากความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นและบริษัทต่างๆประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานที่เกิดจากการระบาดใหญ่และเมื่อเจอกับภาวะเงินเฟ้อค่าสินค้าราคาเพิ่มขึ้นไม่หยุดแม้ราคาน้ำมันจะคงที่มีความต้องการขนส่งและเดินทางมากขึ้นภาระดอกเบี้ยขาขึ้นก็ได้ไปเพิ่มปัญหาให้กับคนอเมริกันธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆในทุกสาขาอาชีพวันนี้คนงานรถไฟอุตสาหกรรมการบินต่อไปจะมีอาชีพไหนอีกที่จะลุกขึ้นมาประท้วงคงได้เห็นอีกในไม่ช้ามันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090บาท